ในขณะที่อินโดนีเซียกำลังประสบปัญหาผู้ป่วยโรคโควิด-19 พุ่งทะยานทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องสายการบินแห่งชาติการูด้าก็จัดโปรโมชั่นให้แก่ผู้โดยสารด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนแวคฟรีโดยฉีดให้แก่ผู้โดยสารก่อนออกเดินทางวันละราว200คนภายในท่าอากาศยานนานาชาติซูการโนฮัตตาจังหวัดบันเตินตามโครงการช่วยสนับสนุนการกระจายวัคซีนของรัฐบาลหลังพบมีเพียง 13,624,157 คนที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มจากเป้าหมายฉีดให้ครบ 181,500,000 คนภายในเดือนมกราคม 2565 ทางด้านโจโกวิโดโดประธานาธิบดีได้ยืนยันว่าจะเพิ่มกำลังการฉีดจากเดิมวันละ 200,000 ถึง 300,000 คนเป็นวันละ 1 ล้านคนในเดือนนี้และจะเพิ่มเป็น 2 ล้านคนต่อวันในเดือนสิงหาคมในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยใหม่พุ่งขึ้นถึง 21,807 คนเมื่อวันที่30มิถุนายน2564ทำลายสถิติเดิมโดยมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่467รายจนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 2,178,272 คนกำลังรักษาตัว 239,368 คนและเสียชีวิต 58,491 รายทั้งนี้สาเหตุที่มีการระบาดระลอกใหม่อย่างรุนแรงมาจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ารวมถึงการเดินทางมากขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนโดยโรงพยาบาลในพื้นที่สีแดงต่างเผชิญวิกฤตคนไข้ล้นมือรวมถึงในกรุงจาการ์ตาที่เตียงแยกผู้ป่วยเดียวถูกใช้งานไปแล้วมากกว่า 93% ด้วยเหตุนี้ทำให้อินโดนีเซียต้องเลื่อนเปิดเกาะบาหลีเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเดิมปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมออกไปจนกว่าจะมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ลดลงเหลือวันละ 30-40 คนด้านประธานาธิบดีก็ยอมรับว่ากำลังพิจารณาใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ซึ่งมีรายงานว่าอาจจะมีการยกระดับทั้งการเดินทางห้ามรับประทานอาหารในร้านห้ามพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานโดยไม่มีเหตุจำเป็นขณะที่รัฐบาลก็เพิ่งเริ่มฉีดวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภ์มารดาที่ให้นมบุตรและเด็กอายุ 12-18 ปีหลังได้อนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวคในกลุ่มเด็กอย่างไรก็ตามก็เพิ่งมีรายงานจากสมาคมแพทย์พบหมอ10รายเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแม้ว่าจะฉีดวัคซีนของซิโนแวคครบ2เข็มแล้วก็ตามซึ่งทางนักระบาดวิทยาก็ชี้ว่าควรมีการสอบสวนถึงปัจจัยที่นำไปสู่การเสียชีวิตหลังการติดเชื้อทั้งการดูแลรักษาในโรงพยาบาลหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตหรือไม่